เฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยผักผลไม้บ้านเราเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ส่งได้ทั่วทั้งประเทศของมาส่งครับขอบคุณนะคะครับพี่อันคะมีของมาส่งค่ะอะไรอ่ะไม่รู้เลยอ๋อน้อยหน่าที่พี่สั่งจากไอโยวังฟาร์มโอ้โหโปรมันอย่างดีแล้วน้อยหน่านี่มันส่งพัสดุได้เลยเหรอคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยผักผลไม้บ้านเราเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ส่งได้ทั่วทั้งประเทศส่งแบบธรรมดาก็ได้ส่งแบบเย็นหรือส่งแบบฟรอสเซ่นก็ได้ไปอยู่ที่ไหนมาวะเนี่ยแค่นี้ก็ไม่รู้โอ้ทำไมรูปร่างมันแปลกๆไม่เคยเห็นเลยคะเนี่ยอ้าวไม่รู้ซะละอันเนี้ยมันเป็นน้อยหน่าพันธุ์อิสราเอลซึ่งบ้านเราอะตอนเนี้ยยังไม่ค่อยมีคนปลูกเยอะนักเป็นน้อยหน่าที่เป็นสายพันธุ์หนังทานง่ายเกษตรกรก็ปลูกง่ายด้วยอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับบ้านเราที่มีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือว่ามีน้ำไม่เยอะหรือไม่สมบูรณ์ในการเพาะปลูกเนี่ยน่าจะปลูกผลออกมาได้ดีต้นโตไวแล้วก็มีลูกดกน้อยหน่านี่กินแล้วมันช่วยอะไรได้หรอคะอ้าวประโยชน์มันเยอะอยู่นะน้อยน้อยเนี่ยมันให้ความสดชื่นแต่มันเติมน้ำตาลให้พลังงานกับร่างกายเราน้อยหน่าเนี่ยเป็นผลไม้รสหวานที่มีคุณค่าสำหรับคนหลังฟื้นไข้เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมดวงตาแมกนีเซียมเนี่ยช่วยรักษาโรคไขข้อและโรคข้ออักเสบช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายได้นอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการย่อยอาการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นมาเดี๋ยวพี่มาปอกให้ชิมเราก็ผ่าขึ้นอย่างนี้เลยคล้ายๆกับผ่าอะโวคาโดปั๊บนี่น้อยหน่าหนังดูดิว่ามันอร่อยแค่ไหนหวานหวานอร่อยมากเลยค่ะหอมด้วยอร่อยน้อยหน่าเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำก็จริงแต่ด้วยรสชาติเนี่ยมันมีความหวานที่ค่อนข้างหวานมากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรทานนานๆครั้งไม่ควรทานบ่อย